สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับมาสอนพับของเล่นจากกระดาษแผ่นเดียวนะครับผมเป็นกระดาษหมุนติ้วนะครับเมื่อต้นคลิปพี่นนท์ก็ปล่อยไปดูแล้วนะครับผมปล่อยมาจากที่สูงๆมันก็จะหมุนติ้วติ้วติ้วลงมานะครับผมสวยงามเลยนะครับเอาไปเล่นที่โรงเรียนได้นะครับผมที่โรงเรียนใครมีตึก2ชั้นนะครับผมหรือว่าอยู่ชั้นที่2นะครับผมเรียนอยู่ชั้นที่2นะครับผมปล่อยลงมาจากข้างบนนะครับลงมาสวยงามเลยนะครับของเล่นชิ้นนี้นะครับผมพับเพียง4ครั้งก็เป็นอันเสร็จเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันได้เลยโอเคนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราพับครึ่งกระดาษแนวยาวนะครับขอบชนขอบเลยโอเคเล็งได้ตรงแล้วเราก็รีดนะครับนี่พับแล้วนะครับผม1ครั้งนะครับจากนั้นเปิดออกมานะครับให้เราเอากรรไกรนะครับผมตัดตามเส้นที่เราพับได้เลยชึบโอเคครับผมนี่เราจะใช้แค่ครึ่งเดียวนะครับผมกระดาษแค่ครึ่งเดียวนะครับโอเคจากนั้นนะครับให้เราพับครึ่งอีกหนึ่งรอบนะครับผมแนวยาวนะครับอันนี้พับครั้งที่2นะครับผมของเล่นชิ้นนี้พับเพียง4ครั้งนะครับปึ๊บนะฮะครั้งที่2นะครับผมโอเคนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราเอาไม้บรรทัดนะครับผมมาวัดนะครับจากมุมด้านขวาด้านซ้ายนะครับผมเราจะวัดแค่6เซนนะครับนี่6เซนมาถึงนี่เลยนะครับโอเคจากนั้นให้เราพับเข้านะครับผม6เซนติเมตรปึ๊บนี่พับครั้งที่3นะครับนี่อีกข้างนึงเราก็พับเข้าเหมือนกันเลยนะครับ6เซนติเมตรเหมือนกันปึ๊บนี่เราก็พับเข้ามา6เซนติเมตรทั้ง2ข้างนะครับผมวัดให้เท่ากันนะครับถ้าเกิดว่าใครเล็งไม่แม่นนะครับผมให้วัดแล้วก็ทำสัญลักษณ์เอานะครับปุ๊บนี่ให้เราพับเข้าแบบนี้นะครับผมจากนั้นนะครับเปิดออกมาปุ๊บนี่มาวางตรงๆแบบนี้นะครับนี่แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมของเล่นจากกระดาษง่ายๆนะครับผมพับเพียง4ครั้งก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับนี่วิธีการเล่นนะครับผมให้เราจับในลักษณะนี้นะครับนี่จับแบบนี้นะครับผมในที่สูงนะครับผมแล้วเราก็ปล่อยนะปล่อยแบบนี้นะครับผมปุ๊บนี่มันก็จะหมุนนะครับผมหมุนลงไปแบบนี้เลยนะครับผมสวยๆเลยนะครับก็สามารถพับไปเล่นที่โรงเรียนได้นะครับผมขึ้นไปชั้น2นะครับผมแล้วก็ปล่อยลงมานะครับผมจากชั้น2แล้วก็มันจะหมุนติ้วๆๆลงมาข้างล่างสวยงามเลยนะครับผมโรงเรียนใครมีชั้น2ก็ขึ้นไปปล่อยบนชั้น2ได้เลยนะครับผมช่วงพักเที่ยงอะไรอย่างงี้นะครับผมเล่นสนุกๆเลยนะครับปล่อยมาจากด้านบนแล้วให้เพื่อนถ่ายวิดีโอให้ด้านล่างนะครับผมสวยๆเลยนะครับมันก็จะหมุนลงติ้วๆๆนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่น้องก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกับพี่นนท์สำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ